ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เราสอบกลางภาคเขาก็ถามว่านักเรียนมีอารมณ์ทางเพศเราต้องหาวิธีแก้รับมือหรือว่าแก้ปัญหาตัวอย่างไรประมาณนี้เราต้องเป็นช่วยตัวเองได้เลยอันนี้ต้องถูกได้เลยอะไรครับแล้วก็เลือกแล้วก็มีผมแล้วก็เพื่อนผู้ชายประมาณสองสามคนยกมือขึ้นตุ๊ดอย่างเงี้ยครูเขาพูดเสียงดังมากเลยพวกเธอน่ะหมกมุ่นทางเพศนะเนี่ยถ้ามีอารมณ์ทางเพศเนี่ยพวกเธอก็ต้องไปเล่นกีฬาสิไม่งั้นตอนนี้ผมต้องเตะบอลอยู่นะตอนนี้เลยแล้วบางวันที่หมอตีเทนนิสทั้งวันนี่มันแปลว่าอะไร EFM Gentleman Man Man คุยกันครับคุณอาร์ตสวัสดีครับอายุเท่าไหร่ครับคุณอาร์ต25แล้วครับโอเคเป็นเลือกขาดใจมาตั้งแต่ตอนอายุ15ครับคืออยากถามคุณหมอว่าการที่เราช่วยตัวเองนี่มันคือการหมกมุ่นไหมครับไม่ครับแม่งหมออาร์ตตอบแล้วฟังอาร์ตแต่บอกไม่หมกมุ่นถามหมอไหนครับขอเล่าย้อนไปตอนอายุ15นะครับได้ครับผมว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เราสอบกลางภาคเราไปเจอข้อสอบของในรายวิชาสุขศึกษาเขาก็ถามว่าถ้าเกิดว่านักเรียนมีอารมณ์ทางเพศเราต้องหาวิธีแก้รับมือหรือว่าแก้ปัญหาตัวอย่างไรประมาณนี้ครับใช่ครับเราก็จะมีข้อช้อยให้เลือกระหว่างไปเล่นกีฬาไปดูหนังไปปาร์ตี้แล้วก็สุดท้ายก็เป็นช่วยตัวเองอะไรเงี้ยครับด้วยความที่เราแบบว่าเราต้องเป็นช่วยตัวเองได้เลยอันนี้ต้องถูกได้เลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลือกใช่ครับแล้วก็หลังจากหนึ่งสัปดาห์ที่สอบกลางภาคเสร็จแล้วก็ครูเขาก็จะมานั่งเฉลยข้อสอบใช่ครับแล้วครูเขาก็ถามเรื่อยๆว่ามีใครบ้างเลือกข้อนี้เลือกข้อนี้อะไรเงี้ยครับจนถึงข้อสุดท้ายแล้วครูเขาก็ถามว่าแล้วใครเลือกช่วยตัวเองแล้วก็มีผมแล้วก็เพื่อนผู้ชายประมาณสองสามคนยกมือขึ้นตุ๊ดอย่างเงี้ยแล้วครูเขาก็ว่าพวกเธอน่ะหมกมุ่นทางเพศนะอะไรเงี้ยครับแล้วครูเขาแบบพูดจริงจังเลยนะพี่เราก็หน่อยเลยครับใช่ครับเราก็หน่อยแล้วแบบก็จะมีแบบว่ารุ่นพี่ก็เดินผ่านหน้าห้องมาด้วยเงี้ยครับครูเขาพูดเสียงดังมากเลยพวกเธอน่ะหมกมุ่นทางเพศนะเนี่ยถ้ามีอารมณ์ทางเพศเนี่ยพวกเธอก็ต้องไปเล่นกีฬาสิประมาณนั้นมันรักษาทางอ้อมมากเลยไม่งั้นตอนนี้ผมต้องเตะบอลอยู่นะตอนนี้เลยไม่งั้นไอ้อาร์ตเล่นไทยลีกแล้วโอ้โหรีซอไม่ได้ขึ้นกูหรอกเตะเห็นภาพอ่ะแล้วบางวันที่หมอตีเทนนิสทั้งวันนี่มันแปลว่าอะไรแต่ก็เข้าใจแหละมันเป็นเนื้อหาในหนังสือซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆปีการศึกษาหลังๆนี่มันเปลี่ยนหรือยังอะเนาะหรือว่าไอการศึกษาเนี่ยเขาพยายามจะบอกวิธีการถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างนี้ให้เปลี่ยนความคิดไปเป็นแบบไหนจะได้เปลี่ยนมุมมองอย่างอื่นเปลี่ยนความคิดครูได้ไหมครับคือถ้าเกิดใหญ่ถ้าเกิดคุณอาร์ตเป็นลูกผมเนี่ยผมไปหาครูถึงโรงเรียนเลยนะเป็นเรื่องปกติที่คนจะช่วยตัวเองทำอะไรถูกไหมครับใช่ใช่คนมีอารมณ์ทางเพศทุกคนมีอารมณ์ทางเพศแล้วก็จะมาบอกว่าเฮ้ยจะให้ต้องหาทางออกไม่ใช่มันไม่ใช่ปัญหาที่ต้องมานั่งหาทางออกแล้วก็อีกอย่างนึงคือต้องมาเนี่ยมาตีตราใส่หน้าลูกชายผมเนี่ยบอกว่าคุณอาร์ตบอกเนี่ยเธอมันหมกมุ่นไม่ได้หมกมุ่นเลยนึกถึงเราเองสมัยวัยรุ่นอย่างเงี้ยครับแบบ14-15ขวบเนี่ยบางทีวันนึงเป็นใช่ใช่ใช่จนแทบสลบอ่ะจนบางทีแบบคุณนอนเถอะไม่ไหวแล้วอ่ะมันเป็นธรรมชาติช่วงที่ฮอร์โมนเรากำลังพุ่งพล่านเข้ามาแล้วก็มันเป็นการตอบสนองโดยธรรมชาติของเราใช่ไหมครับซึ่งมันไม่ได้แปลว่าเราหมกมุ่นนะครับได้คำตอบแล้วไม่หมกมุ่นนะคุณอาครับแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับน้องที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับเขาก็เรียนกับครูคนที่คนเดิมเนี่ยเหรอมีเหมือนกันใช่ครับแล้วเขาก็เล่าแล้วน้องก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยพี่เนี่ยผมเจออีกแล้วผมอะเจอเหมือนพี่เลยเพราะข้อสอบที่พี่เล่าให้ฟังใช่ครับก็ยังออกเหมือนเดิมครูเขายังไม่ใช่ครับครูเขายังไม่เปลี่ยนการเรียนการสอนใหม่ข้อสอบใหม่ใช่ครับก็เลยบอกว่าอยากจะให้เอาง่ายๆคืออยากวันนี้อยากจะเป็นกระบอกเสียงละกันครับก็คุณครูที่สอนในรายวิชาไม่ว่าจะเป็นเพศศึกษาหรือสุขภาวศึกษาอะไรเงี้ยครับที่ยังมีการสอนแบบนี้อยู่ครับอยากจะให้อยากไม่คือเอาจริงถ้าเป็นไปได้ครับไม่อยากให้มีข้อสอบคำถามแบบนี้ครับอยู่ในรายวิชานั้นๆแล้วครับครับผมจริงๆมันก็เคยเป็นประเด็นมาแล้วเนอะที่ให้ไปเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับคือจริงๆเอาจริงๆเนี่ยที่ครูให้มาเนี่ยเล่นกีฬาดูหนังปาร์ตี้ช่วยใจเนี่ยมันถูกทุกข้อแล้วครับทำอะไรก็ได้จริงทำอะไรก็ได้จริงใช่ครับถูกหมดจะช่วยตัวเองก็ไม่ผิดใช่อย่าไปทำให้ใครเดือดร้อนนะอย่าตีตราว่าพวกนี้มันจริงๆช่วยตัวเองเนี่ยมีข้อดีหลายอย่างนะครับจริงเหรอครับผมมีข้อดีอะไรบ้างครับหนึ่งคือเ
ลดการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนป้องกันการท้องในวัยเรียน2ลดการติดเชื้อโรคทางทุเรศต่อเพศสัมพันธ์ครับ HIV หนองในหนองในที่ซิฟิลิสถูกมั้ยครับเพราะว่าช่วยตัวเองเราก็ไม่ต้องไปเสี่ยงติดโรคเพราะเราไม่ได้ไปแตะอะไรกับใครครับอันที่3คือทำให้ผ่อนคลายลดความเครียดลดความกังวลถูกมั้ยครับทุกครั้งที่ปุ๊บโอ้หลับหลับตัวใช่หลับหลับก็หลับดีครับใช่พรุ่งนี้ออกกองสบายเลยคราวนี้ข้อต่อมาคือปริมาณอสุจิแข็งแรงขึ้นเพราะว่ามันเป็นการปล่อยตัวเก่าๆออกไปแล้วตัวถ่ายเรียนใช่ครับใช่ไม่ได้สร้างตัวใหม่ขึ้นมาปุ๊บปุ๊บครับผมเปลี่ยนล็อตบ่อยเปลี่ยนล็อตเปลี่ยนกองพันอะไรอีกเนี่ยอีกฮะลดการหลั่งเร็วเรื่องเหมือนที่บอกเมื่อกี้ครับใช่เลยคือพอเราช่วยๆปุ๊บอ่ะเราหยุดหยุดมันก็จะช่วยลดการหลั่งเร็วได้แล้วเพราะผมเคยคุยกับเพื่อนนะหมอว่าบางคนที่แบบช่วยตัวเองบ่อยๆครับพอมีเพศสัมพันธ์จริงๆกลายเป็นเสร็จเลยเสร็จไวเสร็จเร็วไม่เกี่ยวใช่ไหมฮะไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่ก็คือแล้วแต่ว่าคนแต่ละคนจะมีวิธีมีเทคนิคต่างกันยังไงอีกครับผมโอเคคุณอาร์ตโอเคนะครับครับจะได้ไม่ต้องคิดมากเพราะจริงคำตอบของเรามันก็ถ้าเรามันมีอะไรที่มันดีกว่าก็ไม่ต้องไปหักหน้าเขาหรอกเราก็รู้กันไว้แค่นั้นแค่นั้นก็พอเอาไม่พูดไม่จบเลยเขาได้ข้อมูลเขาแล้วไงเขาได้ข้อมูลบอกโอ้โหนานๆจะได้เป็นหมอทีมีคนคุณสนใจจะเรียนหมอไหมคุณมีคนบอกให้คุณไปเรียนต่อนะลงแพทย์สักใบเอาจริงบางอย่างผมสอนหมอได้เลยดื่มกันซะแมทแล้วเดี๋ยวชวนหมอเต้จัดซูโจให้หน่อยซูโจซูโจแต่ซูโจด้วยเฮ้ย EFM Gentleman Man Man คุยกันครับ